สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงคั่วสับปะรดหอยแมงภู่สูตรครัวสนามเป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายและก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเคี่ยวกะทิของเราให้แตกมันก่อนนะครับหัวกะทิ250 ml นะครับแบ่งครึ่งลงมาใส่กระทะเลยครับแล้วก็เปิดแก๊สนะครับส่วนหัวกะทิที่เหลือนะครับให้พักไว้ก่อนนะครับและตามด้วยพริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะนะครับกะปิ1ช้อนชาแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้พริกแกงของเราแตกกลิ่นหอมกะทิแตกมันเลยนะครับตอนนี้กะทิของเราก็แตกมานะครับพริกแกงก็แตกกลิ่นหอมเลยนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เราใส่สับปะรดลงไปเลยครับสับปะรด1ลูกนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเมื่อเราผัดคลุกเคล้าเข้ากันแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่หางกะทิลงไป200 ml ครับแล้วก็ให้เรารอจนกะทิของเราเดือดนะครับจนสับปะรดของเราสุกและนิ่มนะครับเพื่อนตอนนี้น้ำกะทิของเราก็เดือดนะครับสับปะรดของเราก็มีความสุกนิ่มนะครับตามด้วยหอยแมงภู่ต้มสุกนะครับ200กรัมใส่ลงไปเลยครับแล้วให้เราปรุงรสชาตินะครับน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ให้เรารอนะครับจนน้ำตาลละลายนะครับเครื่องปรุงเข้ากันดีนะครับเพื่อนๆก็ให้เราคนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงเข้ากันดีนะครับตอนนี้น้ำตาลก็ละลายนะครับเครื่องปรุงเข้ากันแล้วนะครับให้เราใส่หัวกะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยครับแล้วเราก็จะรอให้แกงคั่วของเรานะครับเดือดอีกรอบนึงนะครับตอนนี้น้ำแกงของเราก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่พริกชี้ฟ้าซอยลงไปเลยครับ2เม็ดใบมะกรูดฉีก5ใบเพิ่มความหอมให้กับแกงคั่วของเรานะครับแล้วก็คนเล็กน้อยนะครับให้ผักของเราสุกสลดนะครับเมื่อผักของเราสุกสลดนะครับขั้นตอนนี้เราบีบมะนาวลงไป1ซีกนะครับเพิ่มความหอมให้กับแกงคั่วสับปะรดของเรานะครับแต่ถ้าหากสับปะรดของใครมีความเปรี้ยวแล้วก็ไม่ต้องบีบมะนาวลงมาก็ได้นะครับแล้วก็คนอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงคั่วสับปะรดหอยแมงภู่สูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายและก็อร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับเมนูแกงคั่วสับปะรดหอยแมงภู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูแกงคั่วสับปะรดหอยแมงภู่กันนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้